ชายชาติทหารย่อมนิยมมีเครื่องรางของขลังไว้ประจำตนอย่างน้อยก็เผื่อเป็นกำลังใจเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนเองสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็มักมีพระเครื่องประจำไว้เป็นมิ่งขวัญแก่ตนทุกครั้งที่จับดาบและสาตราวุธเข้าป้องกันชาติบ้านเมืองพระเครื่องจะมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงไรนั้นเชื่อกันว่าย่อมแล้วแต่ว่าพระเครื่องนั้นได้สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามตำรับขนบประเพณีโบราณครบถ้วนเพียงใดและได้ใช้ไปในทางดีมีประโยชน์เพียงใดในบรรดาพระเครื่องซึ่งประชาชนเชื่อถือศรัทธากันว่าศักดิ์สิทธิ์นักนั้นก็มีพระเครื่องซึ่งสร้างในสุภมงคลดิถีฉลอง25พุทธศตวรรษรวมอยู่ด้วยการสร้างพระเครื่องตามแบบฉบับตำรับประเพณีโบราณต้องมีเกจิอาจารย์ประกอบพิธีปลุกเสกลงเลขยันเพื่อให้ครั้งเกิดความศักดิ์สิทธิ์โดยครบถ้วนการสร้างพระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษได้กระทําเป็นพิธีใหญ่ยังไม่เคยปรากฏมีมาแต่กาลก่อนในการพิธีซึ่งมีขึ้นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามระหว่างวันที่9ถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500นั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์อัครศาสนูปถัมภกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเททองและพิมพ์พระเครื่องเมื่อเสด็จเข้าสู่สถานที่พิธีหน้าพระอุโบสถแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำแล้วทรงพิมพ์พระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษเป็นปฐมฤกษ์ระหว่างนั้นโหรลั่นคลองไถ่เจ้าพนักงานประโคมสังแตรและดุริยางค์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ25รูปเจริญชัยมงคลคาถาพระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณหลั่งน้ำสังเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วพระสงฆ์25รูปเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปแล้วพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณซึ่งทางราชการได้คัดเลือกนิมนต์มาจากทั่วราชอาณาจักร108รูปเข้าในพิธีมณฑลนั่งปรกปลุกเสกสรรพสิ่งของบรรจุพุทธาคมต่อไปตลอดคืนพระเครื่องซึ่งสร้างในโอกาสฉลอง25พุทธศตวรรษมีอยู่3แบบคือพระเนื้อชิ้นอันประกอบด้วยโลหะพุทธาคมซึ่งพระอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรได้ลงเลขยันต์คาถาส่งมาให้ผสมกับเศษชนวนหล่อพระในพิธีอื่นๆแบบนึงพระเครื่องทองคำซึ่งมีแบบลักษณะขนาดและพิธีสร้างเช่นเดียวกับพระเนื้อชินแต่ทำด้วยทองคำหนักองค์ละประมาณ6สลึงอีกแบบหนึ่งส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นพระผงผสมด้วยเกสรดอกไม้108อย่างผสมกับดินหน้าพระอุโบสถจากพระอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรและผงพุทธาคมซึ่งบรรดาพระอาจารย์มอบให้มารวมทั้งพระผงต่างๆของโบราณและของพระอาจารย์ต่างๆที่ได้สร้างไว้แต่โบราณกาลด้วยระหว่างพิธีสร้างพระเครื่องที่วัดสุทัศน์เมื่อปี2500ได้มีปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์บังเกิดขึ้นหลายประการเป็นการแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษดังเช่นเมื่อตอนใกล้ครบค่ำวันที่10กุมภาพันธ์ขณะที่กำลังประกอบพิธีหล่อแผ่นโลหะซึ่งบรรดาพระคณาจารย์มอบให้มาใช้ผสมหล่อพระเครื่องอยู่นั้นได้ปรากฏเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือมีตะกรุดเงินกับแผ่นเงินลงยันหลายชิ้นหาละลายไปด้วยความร้อนเช่นที่ควรจะเป็นไม่แม้ช่างจะได้สุมไฟอยู่เป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงนอกจากนั้นในตอนใกล้เที่ยงวันรุ่งขึ้นได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นที่น่าอัศจรรย์บรรดาผู้ไปร่วมในพิธีพากันถือว่าเป็นสุภนิมิตมงคลอย่างยิ่งพระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษจึงเป็นที่สักการะอย่างสูงของพุทธศาสนิกชนทั้งปวงซึ่งท่านควรจะมีไว้ประจำตัวเพื่อเป็นมิ่งขวัญเป็นสวัสดิมงคลปลอดพ้นจากสรรพภัยพิบัติทั้งปวงพระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษทั้งชนิดชิ้นและผงและพระเครื่องทองคำจะเช่าได้ที่สำนักงานให้เช่าพระเครื่องกรมมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยรายได้จากการให้เช่าพระเครื่องฉลอง20